เมตตาสุขังอาหังวัญชามิด้วยพระจักรมหาราโพสิทธิเตโชกับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นสปอตใหม่นะคะก็จะเชิญชวนค่ะคุณผู้ชมนะคะที่ได้มีโอกาสนะได้เคยติดตามมิราเคิลชาแนลมาตลอดจะทราบดีนะคะว่าในส่วนของพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางพุทธศาสนาหรือว่าในส่วนของศาลครูบาอาจารย์เองก็ตามนะทุกๆครั้งนะคะเราเองก็จะได้มีโอกาสได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงครูบาอาจารย์นั่นเองนะคะแล้วก็ในรอบปีนี้วาระพิเศษจริงๆค่ะวันที่9เดือนกันยายน2559หรือว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดสุรินทร์นะหรือว่าอยากจะไปร่วมพิธีสำคัญการสำหรับครั้งนี้พิธีหล่อองค์ครูหัตถาจารย์หรือว่าครูประกำช้างนะคะที่วัดแจ้งสว่างอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางไปเจอนะไปร่วมพิธีไปร่วมบุญกันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะบอกว่าเป็นปีที่ครูได้สร้างโบสถ์ครูได้สร้างพระนะฉะนั้นเราทุกคนได้มีโอกาสนะคะได้ทั้งครอบครูประกำช้างในส่วนพิธีไหว้ครูที่ผ่านมาก็ดีนะคะปีนี้ลำลึกถึงครูบาอาจารย์ร่วมกันแล้วก็ที่คุณผู้ชมได้เห็นข้างหน้าตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นรูปหล่อค่ะ องค์เหมือนนะครูหัตถาจารย์หรือว่าครูประกำช้างนะคะซึ่งจะจัดสร้างทั้งหมดจำนวนเนี่ย108องค์เท่านั้นนะคะวาระพิเศษในครั้งนี้ทุกบาททุกสตางค์จะนำไปนะร่วมกันในการสร้างโบสถ์ที่วัดแจ้งสว่างนั่นเองนะคะอย่างครูหัตถาจารย์เนี่ยก็คือต้องบอกว่าเป็นครูบาอาจารย์นะคะที่อยู่ในตามประเพณีโบราณนะคะแล้วก็ทางสุรินทร์เองเนี่ยนะคะเขาก็นับถือในส่วนของครูประกำช้างหรือว่าครูบาช้างด้วยนะฉะนั้นใครที่เคยได้มีโอกาสนะอาจจะแวะเวียนผ่านไปนะได้ไปไหว้ศาลประกำช้างก็ตามหรือว่าเคยได้มีโอกาสได้ร่วมพิธีกับครูหัตถาอาจารย์ฐานเลขาจิตก็ตามเนี่ยรอบปีนี้ถ้ามีโอกาสก็ไปเจอนะไปร่วมบุญกันได้นะรวมไปถึงอยากจะร่วมบูชาองค์ครูประกำช้างก็ติดต่อสอบถามทีมงานได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์0851293697แล้วก็0831997972นะคะที่ทีในวันนั้นนอกจากจะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีนะคะกับอาจารย์ฐานเลขาจิตแล้วก็ยังมีครูบาช้างนะคะซึ่งท่านเองนะคะก็อยู่ที่หมู่บ้านช้างตราการจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมานานๆทีเดียวนะคะแล้วก็รวมไปถึงเราจะได้เห็นพิธีครั้งยิ่งใหญ่ที่มีช้างทั้งหมด99เชือกนะมาอยู่ในพิธีด้วยรับรองว่าพิธีครั้งนี้เข้มขลังอย่างแน่นอนนะใครอยากจะไปเจอกันก็ไปเจอได้งานพิธีเนี่ยเริ่มประมาณสัก9โมงเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะหล่อองค์ครูช่วงประมาณบ่ายโมงค่ะนะไปเจอการสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าติดตามในส่วนของรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะก็ศุกร์นี้นะฮะศุกร์ที่9นะครับในแง่ของการเดินทางถ้าใครไม่แน่ใจว่าจะเดินทางไปถูกหรือไม่ก็ตามหมายเลขที่เห็นด้านล่างเลยนะครับใช่นะคะแต่จะต้องเผื่อเวลาเดินทางสักนิดนึงเพราะว่าจากกรุงเทพไปสุรินทร์ก็ประมาณสัก6ชั่วโมงได้ถ้าเกิดขับรถขับราไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่านะคะนี่ส่งมาจากนครราชสีมานะคุณอริศราเกิดวันที่27สิงหาคม2530ค่ะเวลาเกิด6โมงเช้าวันพฤหัสบดีบอกว่าเปลี่ยนชื่อมาใหม่นี่แหละค่ะจากวรรณภาเป็นอริศราแล้วดีหรือเปล่าวันพฤหัสใช้พยัญชนะวรรคอาทิตย์อริศราสอเสือสอเสือค่ะเราเรือสระอาก็ตามตำราฮะใช้วรรคสีนำแล้วก็เลขกษัตริย์ก็สวยด้วยนามสกุลปล้องพุทธชานะคะปอปาลอลิงไมโทออ่างงองูพอพันสระอุดอเด็กชอช้างสระอาค่ะปล้องพุทชาปล้องพุทชาค่ะอ๋อแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วคืออย่างนี้ฮะเปลี่ยนแล้วนะถ้าเปลี่ยนแล้วคือปกติเนี่ยน้ำหนักในเรื่องของทักษะกับเลขศาสตร์เนี่ยผมให้น้ำหนักในเรื่องของทักษะมากกว่าในส่วนของการกำกับในเรื่องของชื่อแต่ว่าอันนี้ทักษะผ่านแต่ในเลขของเลขศาสตร์เนี่ยก็อาจจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ช้าหน่อยหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะนะแต่โดยรวมก็ถือว่าพอใช้ได้นะเพียงแต่ว่าถามว่าสมบูรณ์หรือเปล่าก็ไม่ได้ถึงขนาด 100% ค่ะแล้วก็ตอนนี้ทำงานนะคะอยู่โรงงานซีเกตค่ะจะมีโอกาสไปต่างประเทศไหมหรือว่าทำอาชีพอะไรดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง30นะครับซีเกตน่าจะเป็นผลิตพวกชิปต่างๆนะอุปกรณ์พวกอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้ย่าง30วงกลมตกนะในเรื่องของการไปดูงานก็ได้นะ
การศึกษาหรือแม้กระทั่งการเดินทางก็ตอบว่ามีโอกาสครับนะถามว่าจะทำอาชีพอะไรดีความจริงไม่ได้บอกหน้างานมาเนาะแต่มาถึงในอนาคตถ้าคุณอยากจะทำอาชีพเสริมนะของกินที่มีการแปรรูปนะครับอันนี้พอทำได้รวมไปถึงในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์ดวงนี้ก็ถือว่าเด่นครับค่ะถามถึงความรักค่ะบอกว่าเสียใจผิดหวังความรักกับคนใกล้ชิดนะจะมีโอกาสได้มีคนรักเป็นคนต่างประเทศหรือเปล่าหลายคนก็บอกว่าเบื่อคนไทยนะแต่ความจริงไม่ใช่หรอกฮะของดวงของคุณเนี่ยไม่ว่าจะไทยหรือเทศอะได้ตัวแต่ไม่ได้ใจมันก็ไม่แปลกที่คุณบอกผิดหวังอาจจะมีปัญหาถูกแย่งรักนะครับดวงนี้จริงๆถ้าโยงอลิด้วยดีที่สุด the best ก็คืออยู่คนเดียวแต่คิดว่าถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยเงื่อนไขเดียวเลยนะครับทั้งกาลีพยายะเนี่ยก็อยู่ห่างๆก็พอที่จะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแต่ดวงนี้จริงๆผมเชียร์ให้อยู่คนเดียวนะเอาล่ะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะวันมงคลนะครับจนถึงตามสัญญาจนถึงช่วงสิ้นเดือนนี้เลยนะครับก็จะนำมาฝากกันสำหรับวางแผนล่วงหน้าวันพระราชบดีนี้นะครับก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับ12:31 น.ถึง13:00 น.ดีที่สุดแต่วันนี้เลี้ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลทางน้ำเพราะเลิกล่างมีดีถีอย่างวันจมแล้วก็คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับต่อด้วยอังคารที่13วันนี้เลี้ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีสำหรับคนที่คิดอยากจะประกอบกิจการงานมงคลนะครับเนื่องจากอัคคะนิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับ15:01 น.ถึง15:30 น.แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อเนื่องครับกับวันพุธที่14วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรดีเยี่ยมเลยนะครับทางกัลยโยกเป็นวันอธิปดีเลิกล่างก็มีดิถีเรียงหมอนช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ9:31 น.ถึง10:00 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่27วันนี้ก็ประกอบการมงคลได้ทุกประเภททางกัลยโยคนั้นไม่ดีไม่เสียแต่ว่าเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันชัยโชคแล้วก็วันฟูนะสำเร็จสมปรารถนาแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ15:31 น.ถึงขออภัย15:01 น.ถึง15:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่28 กันยายนวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีนะครับเนื่องจากอัคคะนิโรธตกที่เหลือทำได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด9:31 น.ถึง10:00 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะคุณผู้ชมเลือกวันในการทำการมงคลกันได้นะคะส่วนท่านไหนที่อาจจะพลาดชมรายการกันไปนะอยากชมรายการย้อนหลังกันก็เข้าไปติดตามกันได้ในส่วนของ YouTube นะคะพิมพ์ว่า Miracle Channel Wenwak TV Thailand นะคะก็จะสามารถชมรายการย้อนหลังได้หรือว่าใครที่อยากติดตามกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel หรือว่าจะไปทวนดวงชะตาย้อนหลังกันเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปที่ Facebook Fan Page กดไลค์กดถูกใจกันนะ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็ต้องฝากผู้ชมด้วยนะใครที่จะส่งนอกจากที่จะเป็น SMS หรือโทรเข้ามาลงทะเบียนเนี่ยส่งเป็นจดหมายเว็บบอร์ด email address นะคะก็ต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วก็รวมไปถึงเบอร์ติดต่อกลับด้วยค่ะและคุณผู้ชมติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะคนดีจริงจะไม่พูดโอ้อวดค่ะเพราะเขาจะใช้การกระทำมากกว่าคำพูดเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ